ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทีเด็ดลูกหนี้พบกับผู้ชมเมื่อไหร่นี่คุณจะไม่มีต่อไปทำไมครับผมเพราะว่าเราทำให้ที่คุณจะเป็นศูนย์ครับป๋องป๋องฮะเรียกกูป๋องลุงลองเรียกพี่จิตสิอ่ะพี่ผมจิตสวัสดีครับสวัสดีครับมาเรียกพี่ป๋องป๋องดูก็รู้ว่าเคารพต้องการให้เขาเรียกชื่ออะไรก่อนป๋องใช่ไหมยายอ่าเรียกไปเออมีเชื้อจีนฮะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยป๋องไอ้เหี้ยป๋องไปเอาเหี้ยป๋องไอ้เหี้ยป๋องเด็กๆก็เรียกกันเด็กๆก็เรียกกันเหี้ยก็ได้เรียกเหี้ยจริงๆเรียกยาวกว่านี้ก็ได้นะตัวเหี้ยอ๋อตัวเหี้ยตัวเหี้ยตัวเหี้ยที่ว่าคานอย่างเงี้ยนะใช่พี่ชายพี่ชายมาเฟียฮ่องกงโอ้ยขั้นใหม่ขั้นใหม่เมื่อกี้เหมือนมากเลยเหมือนทันยาโอ้เหมือนอะไรเหมือนหน่วยเฮียนี่แหละเป็นลำเพลินเหมือนมากครับผมแนะนำกรรมการดีกว่าวันนี้นักมวยเหรียญทองโอลิมปิกสมจิตจงเจ้าหดูเพลงด้วยยังหมอลำคาอยู่เลยไม่ใช่หมอลำกันตรึมด้วยเมื่อกี้ไอ้กันแจ็คสันเราทำไมขึ้นเราทำไมขึ้นอ่ะอยากดูอยากดูไม่ขึ้นไม่ขึ้นหนูกางเกงป๋อ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 งนี่เหรอป๋องป๋องอย่าทิ้งกันนะป๋องอย่าทำอย่างนี้ไม่จะมองได้ก็ไม่ติดไม่พี่ป๋องเขาไม่มีแรงพี่เขาแบบแขนเขาไม่ได้พี่แขนเขาเหรอลองพี่สมจิตมาทำดิว่าพี่ป๋องเอลงไปมีแรงไงเขานักมวยเออเนี่ยเขานักมวยพี่จิตอะไรบ้านไปเนี่ยมันเจ๊มันหลวมมาดิเต่าไม่ได้แล้วกางเกงในไปไหนอ่ะกางเกงในไปมั้ยกางเกงในย้วยย้วยมันย้วยมันกางเกงในมันย้วยมันใช่อยู่ข้างในไหมมันใช่อยู่ข้างในไหมประเด็นกางเกงในมันย้วยประเด็นไม่ได้อยู่ที่กางเกงในย้วยประเด็นอยู่ที่ว่าสิวเยอะมากไม่สิวเยอะขนาดนั้นการร้อนของการร้อนการมันร้อนอย่าเต้นดีกว่าเพลงนี้อ่ะเอาดีๆตั้งแต่ดูรายการนี้มานี่สุดยอดแล้วเทปนี้เปิดตัวนี่อลังการมากขอให้เปิดตัวอันนี้จะมาเปิดตูดครับผมคนต่อไปแม่ไม่ค่อยต้องหลบเขาครับผมป๋องกับพลต้องพลโอ้โหจุกี้ยากี้เต้นๆค่ะอะไรอ่ะสนุกมากเลยไงผมเหนื่อยแล้วอยากถามว่ากำลังคิดท่างูยิ้มงูยิ้มเดี๋ยวก็ดังในโซเชียลงูยิ้ม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 นี่ก็ท่า18โมงนักฟุตบอลยิงประตูเข้ายังทำท่างูยิ้มนักฟุตบอลไงทำเข้าเสร็จปุ๊บทำท่างูยิ้มมาดูงูแล้วก้านานานงูยิ้มอ่ะก้านานงูยิ้มกลัวมันจะไม่ยิ้มมันต่อไปจิ้งจกประหลาดเราเลยลุยตัว
มาเหมือนที่นี่ไงนักเต้นไม่สามัคคีแล้วเอาใหม่ไหมใหม่ไหมพอแล้วคนต่อไปดีกว่าพี่แก้มขวัญชนกถ้าเป็นเกาหลีปั๊บขึ้นแดนเลยไม่แดนไม่แดนเหมือนเดิมไปเถอะไม่ต้องทำอะไรเลยดีกว่าเออไปเลยโอเคเข้าใจครับคนสุดท้ายเดี๋ยวเขาคอยเราอยู่เอาแล้ววันนี้วันนี้นะฮะวันนี้คาดหวังเลยนะคาดหวังฮะสวัสดีครับผมพิษณุนินกลัด Nope ดีดีไม่ใช่ครับครับผมวิรศักดิ์นินกลัดครับเฮ้ยเอาคอนิ่งมาเลยนะพี่นุทำไมทำหน้าเหมือนพี่แอดอ่ะพี่นุทำหน้าเหมือนพี่แอดหรือว่าพี่แอดทำหน้าเหมือนพี่นุแต่พี่แอดดูหนุ่มกว่านะฮะไม่ธรรมดาอะไรนะอะไรนะหล่อกว่าแต่ถ้าเขาอยู่อ่ะถ้าพี่นุอยู่พี่นุหล่อกว่าไอ้นี่แอดขาเป็นอยู่เป็นอนุถอดใจกับมุกพี่ผ้าออกไปแล้วเหรอพี่นุเขารีภัยไปทางอยู่ต่างประเทศไปเที่ยวหรอฮะครับรีภัยยุโรปอ๋อยุโรปแทบไม่ยุโรปไปยุโรปเขาได้บอกพี่แอดไว้ก่อนไหมคะว่าต้องมาเจอกับอะไรบ้างมีติวอยู่บ้างนะครับแต่ว่าทำการบ้านมาเพราะว่าเป็นผู้บรรยายก็ต้องทำกันบ้านเหมือนบรรยายกีฬาว่าติวเลยนะฮะซีเรียสกันหน้าดูเลยทีเดียวเขาได้บอกไหมคะว่าพิธีกรคนนึงแบบชอบส่งมุกมาไม่ค่อยตลกก็เป็นนายกสมาคมเนี่ยตลกฝืดแห่งประเทศไทยเขาเล่าให้ฟังการกินข้าวโต๊ะอาหารร่วมกันก็เลยเล่าคุยกันสนุกสนานใช่อ๋อครับผมรับน้องดีกว่ารับน้องไปรับน้องไปเดี๋ยวขออนุญาตครับเต้นไม่ไหวจริงฮะเมื่อก่อนเนี่ยเท้าไฟเดี๋ยวนี้เข่าไม่ดีเข่าอ๋อหนูนึกว่าเมื่อก่อนเท้าไฟตอนนี้เท้าพองเล่นจนเท้าพองมันดีกว่าผ้าตุ้มอีกอ่ะดีกว่าจริงนะครับผมเป็นไงครับพี่แอดอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรออันนี้คู่โอเคอันนี้คนละแค่จบเลยค่ะทีเด็ดลูกดีช่วงที่2สนับสนุนโดยบริษัท Advanced Whitening Serum พี่แอดต้องแนะนำตัวตามที่พี่พลากุ้งเขาบอกค่ะเมื่อกี้แนะนำตัวไปแล้วเนี่ยฮะยังฮะอันนี้เข้าแนะนำจริงฮะครับผมอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมแอดวีรศักดิ์นินกลัดสวัสดีครับผมแอดวีรศักดิ์ให้ผมพูดให้จบก่อนนะพี่มือใหม่มือใหม่จบประโยคครับอันนี้เป็นมุกนะเมื่อกี้อ๋อโอเคครับแอดเพชรทำใจนะคะจะขัดที่รักเขาเป็นมุกเขารู้สวัสดีครับผมแอดวีรศักดิ์นินกลัดถึงผมไม่ใช่โซเดียมแต่ผมคอลายได้นะครับครับผมคอลายมันเป็นไงครับพี่แอดเป็นมุกอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยนักเคมีเฮ้ยอะไรพี่แก้มจะงงอะไรพี่แก้มงงอะไรผมไม่ใช่โซเดียมไงแต่ผมอะไรคอลายมันเป็นจุ๊บต้องปรึกษาคุณแก้มว่าไม่เข้าใจเลยที่เจนถามว่าไปเสิร์ชจังนะ Google หน้า25มุกมันลึกไงมุกเด็กเคมีฮะมุกเด็กเคมีมันจะลึกไงครับผมซึ่งพอมันลึกหน้า25มันไม่มีใครเขาเล่นกันต้องมีตารางธาตุนิดนึงฮะไม่ได้เล่นได้ไหมไม่ได้หามาแล้วอีกรอบสวัสดีครับผมแอดวิรศักดิ์นินกลัดถึงผมไม่ใช่โซเดียมแต่ผมคอลายได้นะครับจุ๊บจุ๊บด้วยฮะพี่จะตัดสินใจกลับตอนนี้เลยก็ได้เลยมาแล้วรับปากเขาแล้วครับผมใช่ครับพี่และจัดท่านสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะพี่แอดวีรศักดิ์มินกลาพี่แอดสวัสดีแอดกลับด้วยครับแหมพี่นี่แค่ไหวไม่ได้แล้วไหวไม่ได้อันนี้ดีกว่าเออดีกว่าไม่ไหวไม่เก็ตแกกำลังไว้อะไรมุกคอลายแนะนำตัวอ๋อหลับมึงสิ่ง
งศักดิ์สิทธิ์แล้วแค่คุณโดนว่าบนบานศาลกล่าวโอเคครับอันนี้คู่โอเคอันนี้เอางี้พอละแค่จบเลยเกมไว้จบเลยนะจบเลยจบเลยค่ะจบเลยค่ะได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วขยี้อยากขยี้ได้เอาอันนั้นด้วยเอาด้วยเอาเผื่อให้น้องด้วยสวัสดีครับผมแอดวีรศักดิ์นินกลัดครับถึงแม้ว่าผมไม่ใช่โซเดียมแต่ว่าผมคอไลน์ได้นะครับดุ๊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 บแรกๆกันเยอะพี่แรกๆยังไม่ชินเดี๋ยวไปเรื่อยๆก็สบายผมจะบอกเลยว่าไม่ดีกว่านี้พี่ชายผมจะทราบไหมฮะว่าต้องไปอย่างนี้เขาเจอทุกสัปดาห์ฮะเจอทุกวันฮะนี่คือสิ่งที่คุณอาพิษณุต้องแบกรับต้องแบกรับครับพี่เห็นว่าลูกนี่ลูกนี่คนแรกวันนี้ครับคุณบุ๋มจากมุกดาหารสวัสดีครับพี่บุ๋มนี่เลยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บุ๋มตี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 ที่ใส่ตากำลังจะมองไม่เห็นโลกใบนี้ตาข้างซ้ายนี้มองไม่เห็นแล้วค่ะตอนทำงานโดนฝุ่นค่ะเป็นเศษฝุ่นเศษปูนค่ะเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงก็เลยม่านในตาปิดค่ะส่วนตาข้างขวาพร่าค่ะตอนนี้พร่ามัวมองเห็นแค่ 10% ค่ะถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ออกจากบ้านเกิดมุกดาหารนี่ทำไมอ่ะมาเป็นช่างสีเออช่างโป๊ะครับโป๊ะไก่กรุงเทพโอ้โหมาไก่งานเก่งขัดทุกวันขัดโป๊ะทุกวันโอ้โหโป๊ะสีโป๊ะจนฝุ่นเนี่ยเฮ้ยมันเข้าตาเฮ้ยโอ้โหไม่ป้องกันสะสมจนกลายเป็นตาบอดเฮ้ยตาบอดสามียังมาทิ้งเองอุ้ยปล่อยเป็นแม่เล็กเดียวนั่นไงลูก4คน4คนเลยจนเป็นโรคซึมเศร้าโอ้โหคันแล้วชีวิตจะรอดมาได้ยังไงยังไงครับผมไปดูมาเลยนี่คือชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ตากำลังจะมองไม่เห็นโลกใบนี้เธอผ่านเส้นทางชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวมาโดยตลอดสวัสดีค่ะชื่อสายทิพย์กาหาวงค่ะอายุ37ปีขายลูกชิ้นนึ่งอยู่ตลาดสดเทศบาล2ค่ะขายตั้งแต่ตีสองครึ่งถึง10โมงเช้าตอนนี้ตาข้างซ้ายนี้มองไม่เห็นแล้วค่ะตอนทำงานโดนฝุ่นค่ะเป็นเศษฝุ่นเศษปูนค่ะสะสมช่วงนั้นเราไม่ได้ไปหาหมอก็เลยทำให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงก็เลยม่านในตาปิดค่ะส่วนตาข้างขวาพร่าค่ะตอนนี้พร่ามัวมองเห็นแค่ 10% ค่ะเริ่มต้นความผิดหวังกับสามีคนแรกเจอกับสามีคนแรกตอนที่ทำงานที่กรุงเทพค่ะเป็นพนักงานเสิร์ฟแฟนทำงานอยู่ปั๊มเอสโซอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะตกลงใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเสร็จแล้วเราก็เลิกจากการทำงานเสิร์ฟไปทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในค่ะจนมีลูกคนแรกก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันที่เกาะสมุยแล้วก็มีปัญหาค่ะมีปัญหาระหองระแหงกันตลอดเรื่องแบบแฟนเป็นคนขี้หึงค่ะไม่ค่อยให้เกียรติเราเท่าไหร่ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้เขาก็ตบตีเรากลางห้างอะไรอย่างนี้ค่ะพอคลอดลูกคนแรกเสร็จได้ประมาณ3เดือนก็ส่งลูกให้พ่อกับแม่พ่อกับแม่หนูเป็นคนเลี้ยงให้จนมีลูกคนที่2แฟนเป็นคนชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันแล้วก็ชอบเล่นยาค่ะกลับมาทำงานกับเท่าแก่ทำงานเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าก็มาเจอเท่าแก่ที่ชอบเล่นไก่ชนนะคะก็ไปเล่นไปกับเท่าแก่แล้วก็ทิ้งให้เรานอนอยู่โรงงานไก่มันเป็นโรงงานไก่ชนนะคะก็ให้เรานอนกับลูกคืนนั้นเขาไปตีไก่ไปจนถึงตีหนึ่งตีสองยังไม่กลับมาลูกสาวไม่สบายมากแถวนั้นไม่มีคนเลยนะคะอยู่กับลูกสองคนแล้ว
หนูไม่รู้ว่าพ่อแม่น่ะมาแอบดูแอบฟังตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อกับแม่ก็อุ้มลูกไปแล้วก็บอกว่าถ้าหนูจะอยู่ที่นี่อยู่กับผู้ชายคนนี้ก็อยู่ไปเลยพ่อแม่จะเอาลูกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเช้ามาหนูก็บอกกับแฟนแค่ว่าให้เธอกลับไปทำงานกับญาติพี่น้องกรุงเทพได้ไหมแต่ไม่ได้บอกว่าเลิกแต่พอเขาขึ้นไปทำงานอยู่กรุงเทพเขาก็ไปเลยไม่กลับมาเลยชะตากรรมยังดำเนินต่อไปกับสามีคนที่สองเลิกกับแฟนคนแรกไปได้ประมาณปีหนึ่งค่ะเราก็มาเจอสามีคนที่สองเขาเป็นพนักงานอยู่ในห้างโลตัสอยู่กับสามีคนที่สองนี้เราเริ่มมีปัญหาแบบตาเนี่ยค่ะเริ่มแบบรุนแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบวกกับเขาเป็นคนชอบเที่ยวชอบเล่นเขาก็ไม่ได้สนใจเราไม่ได้สนใจว่าเราจะเจ็บตาไหมอะไรอย่างนี้เขาก็พอถึงวันหนึ่งมาเขาอยู่เขาก็ไปเลยเขาไปโดยที่ไม่บอกเราว่าเขาจะไปหาคนใหม่หรืออะไรยังไงเขาไปเลยเขาไม่กลับมาเลยค่ะตอนที่เขาทิ้งเราไปเขาก็ไม่รู้ว่าเรากำลังท้องค่ะลองท้องลูกของเขาอยู่เขาก็ไปสรุปคุณบุ๋มกลายเป็นคุณแม่ที่ต้องหาเลี้ยงลูก3คนเพียงลำพังจนลูกคนที่3ได้ประมาณเกือบ2ขวบเราก็มาเจอสามีคนที่3ค่ะเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะตอนแรกที่เรารู้จักกับเขาเราไม่รู้เลยว่าเขาก็มีคนอื่นนั่นไม่ใช่มีเราคนเดียวเขาก็มีคนอื่นอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ตลอดว่าเขามีเรื่องผู้หญิงเข้ามาพัวพันแต่เราก็ไม่ได้สนใจค่ะเราคิดแต่ว่าเราหาเงินให้ลูกเรานะอะไรอย่างเงี้ยจนมาวันนึงเราเกิดตั้งท้องลูกคนที่4ตอนที่เราเจ็บท้องไปคลอดเขาบอกว่าให้เรานั่งรถแท็กซี่ไปคลอดเองเขายากเขาไม่เข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลวิถีเราคลอดลูกเสร็จแล้วเราก็โทรหาเขาบอกว่าเราอยากได้ค่าใช้จ่ายนะเรามีค่าใช้จ่ายเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้เขาไม่มีเงินให้เขาให้เราไปทำส่งข้อบุตรนะจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเราก็เลยแบบเหมือนตัวคนเดียวพ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้เราก็เลยคุยกับพี่ที่เป็นพยาบาลนะคะพี่เขาก็เลยช่วยเหลือแล้วก็ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องส่งข้อบุตรเมื่อเจอสามีที่ขาดความรับผิดชอบชีวิตคุณบุ๋มก็ต้องเดินหน้าต่อไปพอลวงมาได้ประมาณ15วันเราก็มาขอเฒ่าแก่ทำงานเราบอกว่าเราขอทำงานเจ๊เขาก็ให้ทำนะคะแกใจดีมากแกก็ให้ทำงานเราก็อุ้มลูกมาทำงานด้วยทำงานตั้งแต่6โมงเย็นค่ะเราก็อุ้มลูกมานอนที่ร้านด้วยอะไรด้วยจนถึงตี2ตี3ก็อุ้มลูกกลับนั่งรถกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันจนลูกได้3เดือนพาลูกกลับมาหาพ่อกับแม่ให้พ่อกับแม่ดูแลให้แล้วก็ส่งเงินให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ดวงตาที่ใช้ทำงานเพื่อหาเลี้ยงลูกก็มีปัญหาเพิ่มขึ้นช่วงที่เลิกกับสามีคนที่3ตานี่ก็เริ่มแบบเป็นมากแล้วค่ะมองไม่เห็นแล้วอะข้างซ้ายนี่คือบอดไปเลยช่วงที่เราแบบมันอาจจะมาจากความเครียดด้วยค่ะแล้วก็เราไม่ได้หาหมอต่อเนื่องด้วยนับวันมันก็ยิ่งแบบตาข้างที่2ก็มัวไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เราก็ยังไม่อยากหยุดงานเพราะว่าเราต้องหาเงินส่งให้ลูกใช่ไหมคะมันไม่มีอะไรเป็นใจให้เราเลยอะเราทำงานไปสักพักนึงอยู่ดีๆตาข้างที่สองนี่ก็คือพร่าไปเลยมัวก็คือไม่มองไม่เห็นเลยค่ะเราไม่สามารถไปทำงานได้ค่ะเราอยากตายไปเลยดีไหมจะได้ไม่ต้องเป็นภาระประจวบเหมาะกับที่แบบว่าที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็ส่งตัวเราให้ไปที่อุบลนะคะที่อุบลเขาก็ส่งต่อไปที่ศิริราชให้เราได้ไปรักษาให้ได้กลับคืนมามองเห็นแค่ 10% นะคะแค่ 10% เราก็รู้สึกว่าเราเหมือนเกิดใหม่แล้วอะค่ะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเขาเดินไป3คนหนูกับเขากับเพื่อนเขาอยู่ดีๆเขาต่อยเราเลยแล้วก็ต่อยใครต่อยเราเลยอ้าวเขาก็บอกว่าก็กูอยากต่อยกูหมัดสไตล์